มสุข30ที่สุดของชีวิตที่ลงตัววันนี้นะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของงานสัมมนาที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะที่ Living Net อุดมสุข30นะคะในหัวข้อปรับฮวงจุ้ยคอนโดอย่างไรในช่วงเศรษฐกิจขาลงค่ะขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะดิฉันอัศยาวีระสัจพันธ์หรือว่าโอค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินงานวันนี้นะคะและแน่นอนค่ะวันนี้อย่างที่บอกไปว่าทุกท่านจะมารับพลังงานที่ดีกันนะคะปรับฮวงจุ้ยที่ถูกวิธีปรับอย่างไรให้เฮงให้ปังก็ต้องมาฟังจากท่านนี้ค่ะวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พงศดายุนาคทองหรือว่าสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตอาจารย์เปิดไมค์นิดนึงนะคะขออนุญาตนะคะเอาละค่ะได้ยินแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราฟังกันไปแบบสดๆเลยทั้งสดที่นี่แล้วก็สดผ่านไลฟ์ด้วยนะคะก่อนจะเข้าเรื่องของการปรับฮวงจุ้ยอาจารย์คะอาจารย์แนะนำนิดนึงว่าอาจารย์ทำอะไรมาก่อนหน้านี้บ้างผลงานมีอะไรบ้างคะก็เป็นสินแสฮะปีนี้ปีที่26 26แล้วใช่ผมเคยออก Pocketbook เมื่อปี49เป็นเกี่ยวกับฮวงจุ้ยทั้งหมดแล้วก็หนึ่งในนั้นจะเป็นฮวงจุ้ยคอนโดตอนปี49ออกมาเรื่อยๆแล้วก็เมื่อยุคนั้นเนี่ยก็จะออกรายการทีวีนะครับก็จะออกที่เนชั่นด้วยแล้วก็ออกอีกหลายๆช่องพอมาถึงยุคนี้ที่วิทยาการมันก้าวหน้าขึ้นไปผมก็ไปสนุกมากกับการทำ YouTube ก็ปัจจุบันนี้ยอดก็ไม่เยอะมากประมาณ84ล้านวิวติดพูดยังไงมันก็ไม่ค่อยเยอะมาก84ล้านวิวไม่เยอะเลย84ล้านวิวนะฮะแล้วก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดฮวงจุ้ยโงเฮงแล้วก็โหราศาสตร์ต่างๆเพื่อเป็นอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ผู้ที่เข้ามาชมสามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงก็เหมือนกันกับวันนี้ที่เรามาไลฟ์สดนะครับที่ Living Nest เนี่ยผมก็ตั้งใจว่าอย่างน้อยที่สุดคือผู้เข้าชมเนี่ยน่าจะได้เอาอะไรไปปรับไม่มากก็น้อยเพราะว่าฟังก์ชันที่เราจะเห็นจริงตรงนี้เนี่ยมันเป็นห้องจริงๆเป็นสถานที่จริงๆ คืออาจารย์จะบอกว่าไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแต่ว่าทุกท่านที่นี่จะได้เห็นของจริงเลยว่าปรับจริงๆมันดียังไงแล้วข่าวดีอีกอย่างคือว่าหลายท่านทราบไหมครับว่าฮวงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่หรือคอนโดถ้าเรารู้วิธีเราสามารถจะปรับให้มันดีแล้วเฮงได้เหมือนกันเอาไม่เกี่ยวว่าเราอยู่คอนโดเป็นแค่ห้องนึงเราปรับได้เหรอคะอาจารย์เศรษฐีที่ไต้หวันฮ่องกงเขาก็อยู่คอนโดรวยจะตายนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าปรับผิดก็เจ๊งนะอยู่ที่การปรับด้วยเหมือนกันเพราะว่าฉะนั้นมันมีเคล็ดลับบางอย่างที่บางอย่างเป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขาค่ะนะครับเช่นทางเดินทำไมจะต้องมีความกว้างขนาดนี้ออกเพราะเราต้องการให้โชคลาภมันเข้าได้สะดวกอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะอันนี้คือออเดิร์ฟออเดิร์ฟค่ะครับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะคะประกอบไปด้วยเรื่องของชัยภูมิภายนอกใช่ชัยภูมิภายในและอาจารย์ก็แถมอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการปรับฮวงจุ้ยต้อนรับปี64เพราะว่าทุกท่านรู้กันดีว่านี่มันปลายปีแล้วอีกไม่กี่เดือนเนี่ยจะปี64แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังในปีหน้ามันมาทางทิศทางไหนปรับกันยังไงบ้างใช่คืออธิบายให้ฟังตรงนี้ก่อนว่าฮวงจุ้ยจริงๆเนี่ยจะแบ่งเป็นยุค1 20ปีตอนนี้เราอยู่ในยุคที่8นะฮะเดี๋ยวมันจะเข้ายุคที่9ประมาณปี66แต่ว่าใน20ปีเนี่ยมันก็จะมีซอยย่อยเป็นฮวงจุ้ยประจำปีเช่นปีนี้ปี63โชคลาภเข้าทางนี้64โชคลาภไปเข้าอีกทางนึงเดี๋ยวอาจจะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยตายแล้วนี่แล้วถ้าเรานอนทางนี้ปุ๊บไอ้64กูต้องหันหัวไปทางอีกทางนึงเหรอมันก็เป็นไอ้นี่เลยตายงั้นก็ประสาทกินแล้วคือต้องหันทุกปีไม่ใช่เรามีวิธีแล้วอาจจะไปตั้งอะไรบางอย่างเพื่อกระตุ้นให้พลังงานมันโฟลว์ขึ้นมาหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเฮ้ยปกติแล้วตำแหน่งตรงเนี้ยมันมืดเกินไปพอถึงปีที่โชคลาภมันเดินมาถึงเราก็ไปทำไฟหรือไปใส่โคมไฟเพิ่มสักดวงนึงมันก็ไม่ยากอะไรเลย
คือจริงๆฮวงจุ้ยกับหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยไปควบคู่กันควบคู่กันบางคนเข้าใจผิดไปแบบว่าเป็นพุทธพาณิชย์ไปซื้อเสือคาบดาบมังกรอะไรมาตั้งไม่ใช่แล้วก็ฮวงจุ้ยเป็นเรื่องของมันอยู่กึ่งกลางระหว่างเงี้ยผมถามอย่างนี้ฮวงคือลมจุ้ยคือน้ำนะฮะเราเคยเห็นน้ำแต่ไม่มีใครเคยเห็นลมถูกไหมเราสัมผัสได้ว่านี่คือลมแต่ถามว่าเราเคยเห็นไหมเราไม่เคยฉะนั้นหลักฮวงจุ้ยชั้นสูงเนี่ยเขาจะใช้เข็มทิศจีนอันนี้เป็นตัววัดแล้วก็คำนวณออกมาอันนี้เขาเรียกหลอกแกแต่ว่าหลักฮวงจุ้ยที่เรามองเห็นด้วยหลักกายภาพเช่นเสาไฟฟ้าเตียงนอนกระจกอะไรต่างเนี่ยเรามองเห็นด้วยหลักของกายภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถจะปรับคือเอาแค่ขอให้มันได้แค่ส่วนสำคัญทั้ง2 3ส่วนแค่นี้ก็เซ็งลีฮอแล้วงั้นเรามาเริ่มกันที่ชัยภูมิภายนอกก่อนเลยค่ะอาจารย์จะซื้อบ้านสักหลังซื้อคอนโดสักห้องนึงตึกของคอนโดก็สำคัญเราจะเลือกชัยภูมิยังไงคะเอางี้ผมเข้าเรื่องเลยดีกว่าคือต้องบอกว่าเส้นอุดมสุขเนี่ยผมเองนี่ก็ดูมาพอสมควรนะฮะดูมาเยอะขออธิบายให้ฟังแบบนี้เรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยถ้าเราเปรียบกับไปเมื่อสมัยอดีตเนี่ยเราคงจะเคยได้ยินว่าหลังเป็นเขาหน้าเป็นน้ำถูกไหมใช่ค่ะเราเคยได้ยินอยู่แล้วแต่ที่นี่ไม่มีภูเขาอาจารย์ใช่แล้วภูเขาดูยังไงทีนี้ใช่ก็ดูจากตึกอื่นๆแล้วถามว่าน้ำดูยังไงคุณโอ้ดูน้ำดูยังไงข้างหน้าไม่มีคลองแต่จริงๆคืออะไรรู้ไหมคือถนนถนนค่ะทีนี้คำว่าถนนเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมเปรียบเทียบแล้วกันถ้าคอนโดนึงเป็นคนคนนึงไอ้ถนนที่วิ่งอยู่ก่อนจะเข้าคอนโดและถนนในคอนโดหรือว่าแม้แต่ในสเปซที่เราเดินเนี่ยมันก็เหมือนกับเส้นเลือดอะถ้าเกิดสมมติว่าคนตัวใหญ่มากแต่เส้นเลือดไปเลี้ยงให้พองเนี่ยเป็นไงสุขภาพดีไหมล่ะไม่เป็นสโตกบ้างเป็นเราอธิบายให้ฟังอุปมาอุปไมยก็เหมือนกันฉะนั้นคอนโดมีความจำเป็นเหลือเกินที่ทางเข้าจะต้องมีความโดดเด่นและถามว่าเคยได้ยินคำว่าพลังมังกรไหมเคยได้ยินคนจีนสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นพลังชี่หรือพลังปราณพิสุทธิ์ซึ่งพลังมังกรตรงนี้จะมาจากถนนแล้วปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามันถูกประยุกต์ใช้ว่ามันก็คือเรื่องของรถไฟฟ้าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันสำคัญมากถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญจริงๆคือถ้าพูดง่ายๆอย่างที่อาจารย์บอกสมัยก่อนมันมีภูเขามีน้ำเพราะว่าแต่ก่อนสัญจรทางแม่น้ำลำคลองถูกแต่ถ้าเปลี่ยนจากแม่น้ำลำคลองในอดีตปัจจุบันก็คือถนนคือถนนใช่เพราะสมัยก่อนมันสัญจรแบบนี้จริงๆและทำไมสมัยก่อนถึงต้องมีภูเขาด้านหลังเพราะบ้านสมัยก่อนเขาไม่ได้แข็งแรงเหมือนบ้านอย่างปัจจุบันเขาเป็นบ้านที่สร้างกันด้วยไม้ถ้าลมจากไซบีเรียมันพัดมาแรงบ้านมันก็พังก็จบข่าวเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเขาเรียกว่าภูมิทัศน์มันถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็พัฒนาไปตามยุคสมัยฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดถึงตรงนี้ขอเท้าความตั้งแต่รถไฟฟ้าดีกว่า คือบ้านเนี่ยนะฮะหรือคอนโดเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเอาสิ่งนี้มาพิจารณาร่วมกันผมเซอร์เวย์ดูสถานที่ตรงนี้เนี่ยลิฟวิ่ง30เนี่ยนะฮะถนนเส้นเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางBTS กับ MRT สีอุดมนั่นเท่ากับว่าพลังปราณมังกรที่ผมพูดถึงเนี่ยมันอยู่สองฝั่งพลังปราณมังกรพูดให้ฟังง่ายๆแล้วกันคือพลังแห่งความรุ่งเรืองคือรถไฟฟ้ามาที่ไหนที่นั่นก็เจริญเส้นตรงไหนที่เคยเงียบถ้ารถไฟฟ้าผ่านปุ๊บตรงนั้นเจริญเจริญอย่างที่เราเห็นใช่แล้วมันแปลกไปกว่านั้นอีกคือว่าที่ไหนยิ่งคนอยู่เยอะนั่นแหละคือพลังปราณมันเยอะเราจะเห็นว่าเยาวราชเนี่ยเขาบอกเป็นเส้นทางที่เป็นท้องมังกรเนี่ยเยาวราชไม่เคยหลับเหมือนกันช่วงโควิดมันก็หลับบ้างอ่ะแต่ว่าจริงๆคือไม่เคยหลับคือมันมีการเคลื่อนไหวตลอดนะฮะตั้งแต่ตำแหน่งซุ้มจนถึงถนนทรงวาดก็คือมันเป็นที่เป็นท้องมังกรจริงๆเราเปรียบเทียบฉะนั้นตรงไหนที่เจริญรุ่งเรืองคนก็จะไปอยู่เยอะก็คือพลังงานตรงนั้นจะเยอะถูกมีการสัญจรไปมามีการใช้ชีวิตเดินทางไปมาหรือค้าขายกันใช่แต่ฮวงจุ้ยในยุคที่8ที่จะหมดอีกไม่กี่ปีแล้วพอเข้ายุค9เนี่ยมันอธิบายเพิ่มไปอีกว่าทุกวันนี้คนเราเนี่ยนะครับไม่ว่าความเจริญรุ่งเรืองมันจะก้าวหน้าไปขนาดไหนก็ตามแต่คนเราก็ต้องอาศัยธรรมชาติอยู่และถามว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคือ1เกิดขึ้นจากด้วยตัวมันเอง2อภาพประกอบมาพอดีเลยมาได้ไงเนี่ย คือคนเข้าไปสร้างขึ้นถามว่าสร้างจากอะไรก็อย่างต้นไม้หรืออะไรต่างๆที่เป็นสีเขียวพวกนี้มันเป็น
เป็นหลักกายภาพอย่างนึงที่ทำให้คนอยู่แล้วมันมีความสุขผมถามว่าคนถ้าไปอยู่ในอะไรที่มันหาสีเขียวไม่เจอเลยเนี่ยมันอึดอัดนะถูกไหมฮะฉะนั้นจะเป็นฮวงจุ้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคอนโดหรือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราดึงสีเขียวเข้ามาใช้ได้เยอะๆถือว่าดีซึ่งเมื่อกี้ผมก็ไปเซอร์เวย์เดินหมุนอยู่ตรงเนี้ย 3-4 รอบตรงโมเดลไม่ได้เวียนหัวนะฮะคือเดินดูรอบๆผมก็เห็นสีเขียวที่มีอยู่ที่คอนโดแล้วก็มันเป็นอะไรที่สัมพันธ์กับฮวงจุ้ยในยุคที่8แล้วก็ยุคที่9สีเขียวก็คือต้นไม้เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากที่บางทีหลายคนมองข้ามถ้าอย่างนั้นสรุปโดยสังเขปเนี่ยก็คือว่าชัยภูมิภายนอกที่สำคัญก็คือเรื่องของการสัญจรถนนหนทางต่างๆใช่ค่ะการเลือกบ้านเลือกคอนโดหรือว่าเลือกที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยถนนหนทางจะต้องมีความกว้างขวางไม่ได้ตีบเหมือนที่บอกว่าเส้นเลือดเล็กๆแล้วสัญจรลำบากผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติคอนโดยูนิตนึงขึ้นมาแท่งเบ้อเริ่มเลยแต่ตั้งอยู่บนถนนกว้าง4เมตรรถสวนกันไม่ได้แล้วแบบนี้สวนยากค่ะรถสวนยากประการที่1ใช่ไหม2ถ้าเราเปรียบคอนโดเป็นคนที่ผมบอกค่ะเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่พอแล้วถามว่าแล้วถ้ามันอยู่ไปแล้วอยู่ไปเป็นยังไงอ่ะอยู่ไปโชคลาภก็เข้ายากถ้าขนาดรถยังสวนยากก็โชคลาภจะเข้าง่ายได้อย่างไรค่ะพลังต่างๆมันไม่หมุนเวียนเข้ามันไม่โฟลค่ะนั่นคือสิ่งที่สำคัญฉะนั้นถนนสำคัญมากหลักฮวงจุ้ยต้องดูทั้งสิ่งปลูกสร้างที่เราอยู่และสิ่งปลูกสร้างรอบๆที่สำคัญคือต้องดูถนนสำคัญจริงๆนั้นท่านใดที่เข้าฟังสัมมนาวันนี้สัมมนาย่อยๆตรงนี้เนี่ยถือว่าเรามาพบกันเนี่ยนะครับเป็นมิทติ้งแล้วกันนะถนนเนี่ยสำคัญมากถ้ายิ่งกว้างยิ่งดีและถนนไหนที่รถเยอะคนเยอะนั่นคือพลังปราณมังกรมันเยอะสังเกตดูคุณโอ้ละขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ไกลๆเงี้ยขับไปตรงๆเงี้ยแบบเล่นเร็วๆเนี่ยสองข้างทางไม่ค่อยมีบ้านคนหรอกเพราะพลังยางมันเยอะไงคือมันเป็นแค่ทางผ่านแต่ตรงเนี้ยคืออันไหนยิ่งเข้าซอกซอยยิ่งเยอะพลังงานยิ่งเยอะค่ะนะครับอันนั้นคือขับผ่านอย่างเดียวอันนี้ไม่มีซอกซอยให้แวะให้เลี้ยวเข้าไปใช่ค่ะใช่อย่างสมมติมีคนถามว่าอาจารย์ครับหนูกะจะเปิดร้านขายเสื้ออยู่ถนนเส้นบางนาตราดสมมตินะฮะเอาเราฟังนี้โอเคถามว่าอยู่ตรงไหนของมันอ๋ออีก20กิโลถึงตราดอย่างเงี้ยเปรียบเทียบให้ฟังก็ไม่ใช่บางนาตราดที่อยู่ที่คนที่สัญจรไปมามันต้องดูด้วยว่ามันเป็นถนนเส้นที่คือต้องบอกว่าอยู่ในสถานที่ที่พลังงานมันโฟลว์อ่ะผมขอใช้คำว่ายิ่งพลังงานโฟลว์เท่าไหร่คนอยู่ยิ่งมีกำไรแล้วอยู่ไปธุรกิจมันขยายขายต่อก็ยังกำไรอันนี้ก็คือเรื่องของชัยภูมินะคะอย่างที่อาจารย์บอกคือชัดเจนมากการเลือกที่อยู่อาศัยอันดับแรกเลยชัยภูมิภายนอกคือการสัญจรไปมาแน่นอนนอกจากเรื่องของหลักฮวงจุ้ยแล้วทางวิทยาศาสตร์ก็คือการใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละถูกครับการเดินทางทุกวันมันจะต้องคล่องตัวต้องสะดวกใกล้รถไฟฟ้ายิ่งดีถ้ามีรถส่วนตัวก็ต้องเข้าออกง่ายไม่ใช่เบียดกันไปกระจกหลุดก็ไม่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมขออนุญาตถามทุกท่านอีกนิดนึงบ้านของท่านใดหรือว่าที่อยู่ปัจจุบันนี้ถนนหน้าบ้านกว้างๆประมาณทั้ง6เมตรขึ้นไปมีไหมครับมีไหมคะมียกมือหน่อยค่ะเกิน6เมตรขึ้นไปยกมือหน่อยนะคะหลายท่านอยู่นะคะที่ไม่ยกนั่น3เมตรเหรอคะวันนี้คือไม่อยากยกเพราะไม่อยากคุยว่า8นะเว้ยอะไรเงี้ยใช่ไหม8เมตรใช่ไหมฮะอันนั้นคือสบายหายโอ้นั่นคือดีมากนะครับดีมากๆคือถนนยิ่งกว้างเนี่ยยิ่งดีคือมันโฟลคนเดินเข้าเดินออกก็โฟลมีใครป้างกว้างกว่า8มั้ยฮะมีใครจะเกทับมากกว่านี้มั้ยคะมีใครจะเกทับมั้ยฮะซอยนี้8อยู่แล้วใช่มั้ยใช่ค่ะใช่ซอยเนี้ยค่ะเมื่อกี้ผมไปเซอร์เวย์มาแล้ว8 8นิดๆด้วย8นิดๆแสดงอยู่ก็รวยใช่มั้ยใช่ๆมีใครจะเกทับไปอีกมั้ยฮะใครจะซ่าเกทับ8มีมั้ยมีใครให้มากกว่าคะใครมากกว่าบอกมาเลยไม่มีแล้วค่ะนั่นก็คือชัยภูมิภายนอกงั้นเรากลับเข้ามาค่ะเลือกได้แล้วเอาเราเลือกถนนกว้างเท่าที่เราจะสามารถเลือกได้ตามกำลังของแต่ละท่านหรือโลเคชั่นที่ทุกท่านเลือกทีนี้เข้ามาด้านในค่ะอาจารย์ชัยภูมิภายในที่เขาพูดกันมันคืออะไรคะอาจารย์สำคัญมากคือดูข้างนอกเสร็จต้องดูข้างในตัวตึกผมเอาอย่างนี้ดีกว่าตัวตึกหรือตัวบ้านสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องดูที่ไหนมีใครทราบบ้างครับทราบไหมคะชัยภูมิภายในดูที่ไหนกันคะพี่ทราบไหมครับดูที่ไหนตอบมาเลยเงียบมีใครจะเกทับพี่เขาไหมครับไม่มีค่ะหน้าตึกใหญ่ใช่ไหมคะ
อันนั้นถุงเหมือนถุงทองแต่ว่าเนี่ยสำคัญมากๆเลยคือเข้ามาปุ๊บต้องดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าฮะอันนั้นใช่แต่ว่ามันมีอยู่ตำแหน่งนึงที่สำคัญมากๆเดี๋ยวผมจะขอท้าความมาแต่อยากจะชวนคุยก่อนว่าทราบไหมคะน้องบอกอย่ามายุ่งกับหนูนะพี่ถามที่ไหนก็ไปเถอะมาเนี่ยเพราะอยากจะทราบไงสารนั่งเงียบๆจะมายุ่งเขาทำไมเนี่ยประตูค่ะถ้าเราเปรียบบ้านเป็นคนคอนโดเป็นคนประตูคือปากคนปากเราบริโภคอาหารเข้าไปนะฮะส่วนประตูเป็นทางผ่านของพลังชีค่ะนะฉะนั้นประตูสำคัญมากผมพูดถูกไหมว่าปากนี่คือทางผ่านของอาหารใช่เราเคยนับไหมว่าประตูเนี่ยตกอยู่ในท้องเรากี่หมื่นตัวแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยนั่นแหละคือทางผ่านของพลังชีค่ะฉะนั้นประตูของคอนโดทางเข้าของคอนโดก็จำเป็นเหลือเกินที่ต้องมีความสง่างามและเด่นชัดที่สุดอ้าวเดี๋ยวก่อนค่ะอาจารย์ประตูของคอนโดหมายถึงห้องหรือเปล่าฮะประตูของห้องเหรอคะอันนี้ก็สำคัญแต่สำคัญกว่านั้นคือประตูหลักๆเมนเอนสแตนของคอนโดเลยแปลว่าชัยภูมิภายในที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยที่หลายๆท่านกังวลกันว่าประตูห้องชั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ความจริงแล้วต้องดูที่ประตูของคอนโดก็คือทางเข้าของโครงการก่อนอันดับแรกครับต้องเป็นยังไงคะอาจารย์ต้องกว้างต้องกว้างแล้วก็ต้องดูโดดเด่นคือตำแหน่งปากอะทำไมทุกวันนี้เราไปไหนมาไหนเราต้องทำให้ปากมันสวยต้องทาปากปากแห้งก็ไม่ได้บ้านมันก็เหมือนกันแหละมันจำเป็นที่ประตูมันต้องดีต้องเด่นไม่ใช่คอนโดออกมาดีมากแต่ว่าตำแหน่งข้างหน้าไม่เด่นโชคลาภก็ไม่เข้า คือโชคลาภไม่เข้าตั้งแต่ข้างหน้าเนี่ยก็ถือว่ามันก็ไม่โฟลตั้งแต่แรกแล้วคำว่าเด่นนี่คือใหญ่ไหมคะต้องใหญ่ด้วยแล้วก็เข้าสะดวกอันนี้คือเหมือนกับเราทานข้าวอ่ะเราต้องทานได้สะดวกเราถึงจะมีความรู้สึกว่าเราแช่มชื่นกับมันเหมือนกันคอนโดก็เหมือนกันเราควรจะเดินเข้าเดินออกได้สะดวกนี่คือเหตุผลว่าทำไมประตูทางเข้าถนนหน้าคอนโดจำเป็นต้องกว้างเพราะว่า1มันลำเลียงพลังงานมาผ่านเข้าคอนโดจะต้องสะดวกไม่ว่าจะเป็นพลังงานรถหรือพลังงานคน ก็จะต้องเข้ามาสะดวกพอเข้ามาสะดวกเสร็จประตูด้านหน้ารถก็ต้องเข้าได้สะดวกถูกต้องคนก็ต้องเข้าได้สะดวกทีนี้ผ่านจากประตูไปเป็นอะไรครับอย่ามายุ่งกับหนูนะใช่ไหมเอาตรงนู้นก็ได้นะฮะผ่านจากประตูเข้าไปเป็นอะไรครับต้องเป็นลิฟวิ่งเป็นล็อบบี้เป็นต้อนรับโถงต้อนรับโถงต้อนรับตำแหน่งนี้ก็สำคัญมากถามว่าถ้าเกิดประตูเราโดดเด่นถนนข้างนอกโดดเด่นแต่เข้ามาข้างในแล้วสเปซตรงลิฟวิ่งเนี่ยไม่โดดเด่นเล็กไม่สว่างแล้วก็แบบว่าไม่สวยก็จบเหมือนกันนะพอเข้ามาแล้วมันมืดอ่ะมันมืดอ่ะเหมือนเข้าถ้ำก็ไม่ใช่แล้วผมไปดูพงจุ้ยบ้านลูกค้ามาหลายหลังคือเขาให้ความสำคัญกับทุกอย่างแต่ทำไมเข้าไปห้องรับแขกแล้วมืดเหลือเกินเขาให้เหตุผลว่าไม่อยากเปิดไฟกลัวเปลืองไฟตายแล้วคือบางคนเขาเรียกเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายจำเป็นมากห้องรับแขกทุกบ้านใครอยู่คอนโดเลยก็ได้พยายามให้สว่างเข้าไว้อันนี้หลักการนี้ใช้กับบ้านได้ด้วยแล้วมันเป็นหลักหยินหยางหรือหลักพื้นฐานเลยบ้านหลังไหนถ้าเกิดมืดเกินไปอยู่ๆไปผู้ชายเนี่ยหมดสมรรถภาพทางเพศอู้ตายแล้วทำไมต้องตกใจขนาดนั้นเลยคะเนี่ยกลับไปเปิดเลยค่ะหรอคะกลัวเรื่องนี้หรอทุกห้องเลยหรือเปล่าคะอาจารย์อันนั้นเปิดทุกห้องเลยค่าไฟไม่กลัวแล้วเดี๋ยวบินค่าไฟมา 10,000 อันนี้เรื่องจริงนะคือหยินหยางต้องสมดุลแต่ถ้าบ้านไหนโล่งไปหมดสว่างไปหมดผู้หญิงจะไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกเขาเรียกว่าหยินและหยางไม่สมดุลเพราะว่าผู้หญิงไม่ได้แต่งหน้าก็เลยไม่อยู่บ้านอันนี้เป็นมุกแล้วเอาจริงเนี่ยเล่นมุกใช่ไหมฮะแล้วอีกอย่างนึงคือบ้านไหนถ้ามืดเกินไปสุขภาพไม่ดีแล้วบางคนถ้ามืดเกินไปจริงต้นไม้คึ้มจริงนะอยู่ๆไปแล้วเป็นไม้ก็มีมันรู้สึกห่อเหี่ยวไม่สดชื่นหดหู่อย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าบรรยากาศมันขมุกขมัวมันครึ้มไปหมดใช่คือบางคนแบบว่ามืดเกินไปทั้งว่าชีวิตคนเรามันต้องอยู่ตรงกลางระหว่างมืดสว่างคือต้องมีความสมดุลหยินหยางเท่ากันหยินหยางต้องสมดุลว่าเมื่อหยินและหยางสมดุลสรรพสิ่งจึงก่อเกิดฉะนั้นสรรพสิ่งจะก่อเกิดได้หยินหยางต้องสมดุลก็เหมือนกับมีผู้หญิงมีผู้ชายมีพ่อมีแม่มีสว่างมีมืดมีเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมโทรมในนี้มีใครอยู่บ้านมืดๆไหมครับมีไหมคะถ้าไหนบ้านมืดบ้างไหมคะ
ไม่ต้องกลัวเปลืองค่าไฟนะคะแต่ว่าที่อาจารย์บอกเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกห้องจะต้องเปิดไฟหมดเลยไม่ใช่ไปเปิดหมดเลยตายแล้วตื่นเช้ามาตาค้างไปทำงานไม่ไหวกลางคืนปิดนะครับกลางคืนก็ต้องปิดนะฮะถูกแล้วแต่บ้านไหนที่บางทีแล้วอยู่บ้านแล้วต้นไม้มันครึ้มเกินไปมืดเกินไปต้องพยายามให้แสงสว่างให้มันสมดุลถามว่าความสมดุลเฮ้ยเรากะจากอะไรก็กะจากตัวเราเองเนี่ยเรากะจากความรู้สึกของเราเองเหมือนกับบ้านบางทีที่เขาเรียกว่าไม่มีต้นไม้เลยอันนั้นก็ไม่สมดุลอีกเหมือนกันมันแห้งแล้วนะครับนะครับนี่ก็คือชัยภูมิภายในครับปากก็แล้วมาที่ล็อบบี้ก็แล้วส่วนต่อมาค่ะอาจารย์ดูยังไงต่อคะชัยภูมิภายในของคอนโดผมเอางี้ผมจะมาถึงตำแหน่งห้องแต่ละห้องเลยเข้าห้องกันแล้วคือการวางห้องที่ดีเนี่ยนะครับฟังก์ชันมันจะต้องตอบโจทย์การใช้งานจริงห่วงจุ้ยที่ดีผู้อยู่ต้องใช้งานสะดวกสบายและห้องจะต้องออกมาสวยด้วยเราไม่เน้นที่ห่วงจุ้ยดีแต่แต่งออกมาแล้วเหมือนบ้านคนเข้าทรงเงี้ยตายฮะเข้ามาก็กลัวบางทีก็ตกใจตัวเองไม่รู้กี่หิ้งเลยอันนั้นก็เยอะไปต้องเอาความเขาเรียกว่าเป็นความพอดีค่ะงั้นเปิดประตูเข้าไปอย่างเงี้ยถามว่าสิ่งแรกที่คนเป็นสินแสจะดูคือผมจะดูว่าข้างในมันโฟลว์ไหมค่ะคำว่าโฟลว์อะไรได้บ้างคะที่นับว่าโฟลว์หนึ่งทางเดินอย่างเงี้ยต้องมีความสว่างแล้วก็กว้างในระดับที่โอเคอ่ะถ้าเกิดวัดจากผมเป็นอนุมานเนี่ยคือผมก็ถือว่าเราเดินได้สะดวกฉะนั้นบ้านที่บางทีหรือคอนโดที่ไปจัดของเยอะเกินไปเดินไม่สะดวกพวกนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นอย่างนึงที่ทำให้ฮวงจุ้ยเสียก็คือทางเข้าเปิดประตูเข้าห้องไปปุ๊บต้องไม่มีอะไรละเกะละกะแล้วก็ทางเดินนั้นจะต้องไม่แคบหรือไม่กว้างจนเกินไปถูกครับเดินแล้วสบาย2คนสวนกันหรือวางอะไรได้บ้างนิดๆหน่อยๆใช่แล้วสเปซที่สำคัญคือบริเวณลิฟวิ่งรูมก็คือที่ต้อนรับของคอนโดซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนั่นแหละมันก็เหมือนกับบ้านนั่นแหละคือมันควรจะมีพื้นที่ที่ทำให้คนเข้าไปใช้งานได้สะดวกเราไม่ส่วนของห้องนั่งเล่นถูกเราไม่ใช่ว่าเราเสร็จจากงานแล้วเราจะต้องไปที่เตียงเสมอไปนี่เราก็ต้องมานั่งเล่นบ้างดูทีวีบ้างก่อนที่จะเข้านอนถูกไหมฮะใช่ค่ะทีนี้มาพูดถึงการใช้งานจริงพอเราพูดถึงตรงตำแหน่งที่เป็น living room แล้วมาถึงห้องนอนห้องนอนในคอนโดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าบางทีเนี่ยมันกว้างไม่ได้อย่างที่เราคิดแต่ถ้าเอาแบบบรรทัดฐานของผมเป็นเกณฑ์เลยนะมันควรจะมีพื้นที่เหลือด้านข้างเตียงคือเห็นหลายๆที่อ่ะเข้าไปปุ๊บแบ่งสัดส่วนดีเลยแต่พอถึงห้องนอนปุ๊บข้างเตียงไม่มีที่ให้เดินเลยใช่คือขึ้นไปปุ๊บกระโดดขึ้นเตียงปั๊บเลยขอบคุณค่ะแบบนี้คือไม่โอเคใช่นี่เขาบอกว่าน้ำคือโชคลาภเนี่ยน้ำมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวโชคลาภมาแล้วนะฮะโอเคก็คือข้างเตียงถ้ามีพื้นที่จะดีมากสำหรับคอนโดก็คือเดินซ้ายเดินขวาเดินแล้วมันโฟล์ใช่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเฮ้ยนอนด้านข้างเนี่ยนิดนึงก็จะหล่นหน้าต่างแล้วเงี้ยจะไหวเหรอแล้วบางคนถ้าเกิดเป็นคนที่ตกใจง่ายอย่างเงี้ยมันก็กายภาพการนอนก็ไม่สะดวกแล้วนะเรานึกถึงหลักความเป็นจริงใช่ค่ะคือปกติเราทำงานกันวันนึงก็ 8-9 ชั่วโมงในขณะเดียวกันกลับไปนอนอ่ะถ้ามีเวลานอนเยอะๆก็วันนึงก็ 6-8 ชั่วโมงถูกการนอนก็คือครึ่งนึงของแต่ละวันเลยคุณโอ้นอนวันกี่ชั่วโมงนอนทุกวันนี้เหรอคะก็ประมาณ 6-8 เหมือนกันค่ะประมาณในนี้มีใครให้มากกว่านี้มั้ยฮะค่ะมีใคร10ชั่วโมงมั้ยคะมีมั้ยฮะไม่มีนะแสดงว่าทุกท่านแบบทำงานกันเนาะนอนน้อยฉะนั้นผมเปรียบเทียบแบบนี้ตำแหน่งห้องนอนสำคัญที่สุดค่ะมันเหมือนกับเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ค่ะถ้าเรานอนในตำแหน่งที่ดีนะครับตำแหน่งอื่นสมมติว่าตำแหน่งอื่นดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ถ้าเรานอนตำแหน่งที่ดียังโอเคค่ะแต่ถ้าเกิดเรานอนไม่ดีตำแหน่งอื่นถือว่าดีบ้างไม่ดีบ้างมันฉุดเรานะฉะนั้นตำแหน่งเตียงนอนสำคัญที่สุดคือถ้าเราเลือกห้องในคอนโดสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากประตูแล้วห้องนั่งเล่นแล้วเตียงนอนซึ่งเป็นเหมือนห้องหลักห้องหลักของคอนโดเพราะว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในนั้นอย่างที่บอก 6-8 ชั่วโมงห้องนอนต้องดีใช่เอางี้แล้วกันเอาแบบหน้างานจริงเลยเวลาผมไปดูฮวงจุ้ยคอนโดนะผมจะไปให้ความสำคัญจะพุ่งไปที่ห้องนอนก่อนเลยอยากจะดูว่าเจ้าของห้องเนี่ยนอนยังไงนอนปุ๊บเรารู้เลยคนนี้นอนแล้วรุ่งไหมนอนอันเนี้ยฝาชีทิ้งหรือเปล่าหรือนอนไม่เกี่ยวกับนอนดิ้นนอนกลนอันนั้นเป็นนิสัยค่ะอ๋อไม่เกี่ยวนะคะค่ะก็มีส่วนค่ะค่ะแต่ถ้าฮวงจุ้ยไม่ดีเนี่ยมันทำให้การกายภาพการนอนเสียนะค่ะเสียเลยบางคนแบบเฮ้ยไปทำข้างหลังแบบคือทำให้มันนอนมันทึบไปหมดหันไปก็ตันไปหมดแปลว่าถ้าห้องไหนปิดสมืดทึบไปหมดเลยอย่างที่บอกเรื่องความสว่างเมื่อกี้นี้หาผ้าหาอะไรไปติดจนมันมืดไปหมด
อันนี้ไม่ดีใช่มีสิทธิ์ฝาชีทิ้งได้ใช่หรือไม่บางทีอยู่ๆไปแล้วอยู่กันแกนอยู่กันแบบว่าเป็นรูมเมทต่างคนต่างอยู่เรานอนห้องนอนบ้างสามีนอนหน้าทีวีบ้างอย่างเงี้ยการจอยกันมันก็ไม่เกิดแล้วบางคนเฮ้ยทำไมชีวิตทุกวันนี้ความรักไม่มีความสุขเลยก็นอนอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขได้ไงฉะนั้นจำเป็นมากที่ต้องจัดฮวงจุ้ยให้ดีถือว่าจำเป็นอันดับต้นๆเลยคือคนเราผมบอกเลยว่าถ้าอยากจะแบบว่ารุ่งเรืองแฮปปี้มีความสุขต้องพยายามจัดฮวงจุ้ยให้ดีแล้วก็มีอีกบางคนบอกเฮ้ยการเงินโอเคครอบครัวดีแล้วแต่บางคนอยู่ไปแล้วนอนไปสุขภาพไม่ดีก็มีสุขภาพไม่ดีเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์จากห้องนอนเราเนี่ยแหละค่ะใช่มันมีคำพูดอยู่ประโยคนึงเขาบอกว่าแข่งกันมาทั้งชีวิตนะครับสุดท้ายแล้วแพ้คนที่สุขภาพดีจริงนะคะเพราะว่าจริงไหมบางคนนี่แข่งเก่งมากทำงานเก่งเก่งแต่เต็มเตรียมแสนเต็มเตรียมเจียเอี้ยกินยาแม่งทั้งปีอ่ะค่ายาปีซื้อรถเบนซ์ในคันนึงอ่ะใช่ใช่ค่ะตัวท็อปด้วยนะซื้อได้ตัวท็อปด้วยนะค่ายาปีนึงอ่ะคือทำงานหนักมากทำงานเก่งหาเงินได้เยอะสุดท้ายสุขภาพไม่ดีกินยาทิ้งเป็นกำกำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ฉะนั้นคุณจะอยู่บ้านอยู่คอนโดจำเป็นที่จะต้องอยู่แล้วสุขภาพดีเพราะสุขภาพดีมันจะนำพาไปสู่สิ่งดีๆอื่นๆมันจะเอาโกอิ้งไปทำอย่างอื่นได้ง่ายฉะนั้นห้องนอนสำคัญผมถึงบอกว่าถ้าเอาหลักเบื้องต้นนะห้องนอนในคอนโดเนี่ยขอให้มีพื้นที่ด้านข้างเหลือไว้ให้พลังงานมันโฟลแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าข้างๆมันไม่เหลือล่ะทำยังไงคะอาจารย์ก็ต้องพยายามทำให้ห้องนอนโปร่งที่สุดคือซื้อไปแล้วอยู่ไปแล้วอ่ะมันไม่มีจริงๆมันติดอยู่แค่นั้นจริงๆอย่าไปใช้สีโทนทึบๆไม่ใช่ห้องนอนก็ทึบอยู่แล้วไปทำกำแพงก็ดำผ้าห่มก็ดำที่ปูที่นอนดำอีกนั่นน่ะอยู่ไปเถอะเด็กวัยรุ่นชอบหลายๆท่านที่เป็นคุณผู้ชายโดยเฉพาะคุณผู้ชายชอบขรึมๆเท่ๆสีเทาสีดำควรใช้ไหมคะใช้ได้ถ้าห้องเขาไม่ทึบเกินไปแต่ถ้าห้องของก็เยอะอยู่แล้วฟังก์ชันก็ทึบที่ด้านข้างไม่มีแล้วไปใช้ดำๆอีกจะเหลือเหรอก็มีแต่แบบยิ่งทำให้ห่วงจุ้ยในนั้นยิ่งมืดยิ่งคลึ้มไปใหญ่เลยครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าห้องของคุณผู้ชมนะคะที่ชมผ่านทางไลฟ์หรือว่าท่านที่ดูอยู่ที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าห้องเล็กห้องแคบให้เปลี่ยนสีผ้าปูที่นอนช่วยใช่มันช่วยได้เยอะคือเรื่องของสีเนี่ยจัดเป็นทฤษฎีอันนึงเลยเขาเรียกทฤษฎีสีที่เอามาเลือกใช้ในเรื่องของคอนโดได้เยอะมากเอาเหมือนบางคนอย่างเงี้ยสมมุติ40อย่างเงี้ยแฟนก็ไม่มีคู่ก็ไม่มีแล้วไปใช้สีโทนจะปีกวิเวกอีกอย่างเงี้ยบัวชีพามเฮ้ยอย่างนั้นน่ะคือมันก็ไม่มีความสดชื่นแล้วในชีวิตค่ะถูกไหมฮะแล้วควรต้องใช้สีที่มันบอกว่าเฮ้ยมันดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาดูแล้วสดใสหน้าเข้าหาใช่แล้วก็หาภาพดีๆเช่นภาพที่มันดูแล้วเป็นภาพความรักสมหวังไม่ใช่ภาพคนไปนั่งตกปลาอยู่ตัวนั่งเมอเงี้ยมันก็ไม่เหมาะหรอกฮะมันจำเป็นมากๆแล้วก็ตำแหน่งเตียงนอนก็สำคัญนะคนถ้าเกิดว่าของในห้องนอนเยอะมากๆเนี่ยอยู่แล้วความรักคู่ครองไม่ค่อยเวิร์กหรอกบางคนบอกว่าเฮ้ยความรักไม่สนนะเอาเงินเอ้าก็เข้าใจแต่คนเรามันชีวิตก็ต้องมีความสุขถูกไหมจะหาเงินได้เยอะมันต้องควบคู่ไปด้วยกันต้องไปด้วยกันนะฮะถ้างั้นสรุปง่ายๆเรื่องของชัยภูมิภายในถ้าเป็นคอนโดตั้งแต่คอนโดพูดถึงว่าเป็นตึกเลยทางเข้าสำคัญค่ะอย่างที่บอกพลังงานต่างๆพลังมังกรพลังชีเข้ามาก็ต้องถนนหนทางกว้างทางเข้าโครงการก็ต้องกว้างล็อบบี้เราก็ต้องสูงโปร่งสว่างพอมาถึงในห้องแน่นอนอย่างที่อาจารย์บอกประตูคือปากก็ต้องกว้างเปิดไปเนี่ยทางเดินจะต้องมีขนาดพอดีไม่แคบเกินไปแล้วก็ไม่มืดด้วยค่ะลิฟวิ่งก็ต้องเป็นส่วนตัวมีความเหมาะสมมีความพอดีนะคะผมลืมบอกไปอันนึงอันนี้สำคัญมากอย่างเวลาคนเราไปอยู่ในบ้านเดี่ยวในโครงการหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะเลือกที่มีสาธารณูปโภคเลือกที่มีสวนสาธารณะถูกไหมฮะสวนกลางต่างๆแล้วถามว่าแล้วคอนโดอ่ะสำคัญไหมโอ้ยสำคัญมากหมายถึงส่วนกลางของคอนโดใช่ค่ะจะเป็นพวกต้นไม้สระว่ายน้ำสวนค่ะสระว่ายน้ำสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่ดึงพลังงานที่ที่ดีเข้ามาได้แบบน่าอัศจรรย์ถ้าถามคนเป็นสินแสว่าเอ้ยเราไปอยู่คอนโดนึงดีมากส่วนกลางเนี่ยเหรอคะใช่แต่สวนก็ไม่มีสมมุติสระว่ายน้ำก็ไม่มีค่ะอย่าว่าแต่เดินอันนั้นอพาร์ตเมนต์อย่าว่าแต่เดินแบบว่าเดินสบายๆเลยคือมันไม่มีเอาภาพมาได้ไงเนี่ย อันนี้เป็นภาพส่วนกลางของ living room ค่ะนะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่จะดึงพลังงานชีที่ดีเข้ามาเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ามันดึงคนเข้าไปใช้งานแล้วก็มันเป็นเรื่องของธรรมชาติด้วยถูกครับถูกครับ
นะฮะนี่แหละคือสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับฉะนั้น อีกอย่างนึงคือผมให้เป็นไกด์ไลน์เลยเวลาเราไปดูคอนโดอย่าลืมมองสิ่งเหล่านี้นะครับนะครับนอกจากข้างหน้าแล้วข้างในแล้วนะคะห้องต่างๆห้องนอนมีที่ที่จะเดินกว้างขวางพอเดินได้รอบสว่างดึงพลังงานทั้งหยินทั้งหยางเข้ามาในห้องแล้วส่วนกลางการเลือกส่วนกลางก็ควบคู่ไปด้วยบางคนไม่ได้นึกคำนึงถึงส่วนกลางเลยต้นไม้ไม่มีไม่เป็นไรขอให้ห้องดีไว้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะจากนี้ไปก็รู้แล้วว่าการเลือกคอนโดส่วนกลางก็เป็นส่วนประกอบด้วยเช่นกันเช่นกันเพราะว่าธรรมชาติมันดึงดูดคนถูกค่ะส่วนกลางที่ดีก็จะดึงดูดพลังงานต่างๆที่ดีด้วย อันนี้คำเมื่อกี้ดีมากเลยธรรมชาติมันดึงดูดคนค่ะธรรมชาติที่ดีจะดึงดูดพลังงานที่ดีและดึงดูดให้คนเข้าไปใช้งานก็เกิดเป็นพลังโชคลาภนั่นแหละก็เหมือนตอนนี้ที่เขาฮิตการปลูกต้นไม้ในคอนโดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้ก็เป็นการสร้างธรรมชาติที่ดีในคอนโดถูกครับสร้างธรรมชาติที่ดีในคอนโดถึงแม้แต่บางครั้งเราไม่มีเวลาไปดูต้นไม้จริงต้นไม้ปลอมเนี่ยมันก็ดึงกายภาพที่ดีเข้ามาได้แล้วโอ้เป็นคนชอบต้นไม้ปลอมค่ะไม่ต้องรดน้ำมันไม่มีเวลาดูไงบางทีเราไม่ค่ะอาจารย์ได้แต่ก็ต้องเป็นต้นไม้ปลอมที่ดูแล้วฟอร์มหรือว่าแพทเทิร์นมันดูสวยงามอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันใครที่เป็นเหมือนกันนะคะไลฟ์สไตล์เดียวกันไม่ชอบรดน้ำต้นไม้ใช้ต้นไม้ปลอมช่วยก็ได้อย่างน้อยก็สร้างสีสันนะคะอาจารย์สีเขียวสีชมพูสีอะไรบ้านก็สดใสขึ้นใช่แล้วก็ดูรูปทรงแบบฟอร์มที่มันตั้งในมุมนั้นๆได้แบบลงตัวไม่เกะกะค่ะคือถ้าเรามีพื้นที่เท่านี้ขนาดมันควรจะเป็นเท่านี้อย่างเงี้ยนะครับนะครับนะครับการตกแต่งเข้ามาที่เรื่องของการตกแต่งนิดนึงค่ะสมมุติเราซื้อและห้องนึงการตกแต่งพวกรูปภาพต่างๆอาจารย์มีแนะนำไหมคะโอ้โหสำคัญมากแต่เรื่องรูปภาพเนี่ยมันเป็นรสนิยมเฉพาะบุคคลความชอบต่างกันแต่ถ้าเอาเป็นกลางๆที่ผมแนะว่าคุณควรจะเอาไปเป็นต้นทุนในการเลือกหาภาพที่แลดูแล้วเป็นมงคลเราลองดูซิว่าในชีวิตนี้เราต้องการเรื่องใดอะไรที่เรามองมันบ่อยๆอะไรที่เรามองมันแล้วเราสดชื่นสิ่งนั้นก็ให้พลังงานกับเราอย่างโอเห็นเลยถ้าเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับรูปภาพที่เขานิยมกันภาพม้าวิ่งภาพของปลาคาร์ป8ตัวกี่ตัวก็ตามอะค่ะที่เขามีกันอย่างเงี้ยค่ะภาพของที่ดูเป็นมงคลนะคะจะนกต่างๆได้ไหมคะแต่ม้าวิ่งอย่าไปติดในห้องนอนนะค่ะแฟนคึกทั้งคืนอุ้ยงั้นรีบไปซื้อเลยวันนี้ก็ตายแล้วชี้พงให้กับลอกอีกเดี๋ยวจะไม่ได้หลับได้นอนนะคือจริงๆไม่ดีใช่ไหมคะห้องนอนคือถ้ามาวิ่งผมว่าไปตั้งไว้ตำแหน่งพวกโต๊ะทำงานดีกว่าจะได้ทำงานไม่ต้องนอนเลยทีนี้ค่ะอันนั้นสุขภาพเสียอีก คือตั้งว่าคือดูแล้วมันบอกว่ามันแทนสัญลักษณ์ของอย่างนี้ทำไมสมมติว่าเรามีออฟฟิศอันนึงเรามีฝ่ายขายเราควรจะตั้งไว้ในฝ่ายขายดีไหมหรือตั้งไว้ในตำแหน่งที่เราต้องอ่อนพอผู้คนอาจารย์พูดแบบนี้เดี๋ยวเจ้านายไปซื้อ10ภาพเลยนะคะครับครับ นั่นแหละดีนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นภาพสมมติว่าเรามีห้องทานข้าวที่สเปซไม่ใหญ่นักเราอาจจะหาภาพอะไรที่มันแลดูอุดมสมบูรณ์ภาพส้มภาพอะไรที่มันดูแล้วเป็นต้นไม้ที่มันดูแลดูทำให้มันความคิดว่ามันดึงพลังชีในตัวเราขึ้นมาอันนี้ควรมีอ๋อที่มันส่งเสริมถึงความอุดมสมบูรณ์ใช่และอย่างบะโอเคยได้ยินมาจากที่เคยทำห่วงจุ้ยมาบางคนบอกว่าภาพน้ำเนี่ยไม่ควรอยู่ในห้องจริงหรือเท็จยังไงคะอาจารย์คือถ้ามันตั้งอยู่ในคือจริงๆแล้วน้ำที่มีผลจริงๆกับห่วงจุ้ยเนี่ยคือน้ำที่เคลื่อนไหวจริงๆภาพน้ำตกแต่ถ้าเกิดเป็นรูปภาพเนี่ยมันกระตุ้นทางพลังชีในกายภาพคนแต่น้ำก็ควรเป็นน้ำที่แลดูแล้วมันมีความสดชื่นแลดูแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราได้รับพลังงานที่ดีจากภาพนี้ค่ะหลักๆเลยคือดูแล้วเรารู้สึกยังไงกับภาพนั้นไม่เหงาไม่เศร้าไม่หดหู่นะคะดูแล้วรู้สึกแบบสดชื่นไปกับภาพนั้นใช้งานได้ชอบภาพอะไรคะชอบภาพอะไรคะม้าอ๋อปลาคาร์ฟอ๋อหาชอบปลาคาร์ฟจริงๆชอบม้าหรือเปล่าเขาพยายามจะบอกม้าแล้วแกล้งเรียกออกเสียงปลาคาร์ฟใช่ใช่ตอนแรกมองปากเหมือนม้าเดี๋ยวไปซื้อด้วยกันค่ะเย็นนี้แล้วที่บ้านติดอยู่ไหมคะตอนนี้อ๋อโอเคปลาคาร์ฟก็เป็นอะไรที่ดีนะจำนวนละคะอาจารย์เห็นว่ามีทั้งฝูงเล็กฝูงใหญ่คือจริงๆเนี่ยเขาเลี้ยงกัน9ตัวแต่สารภาพเลยว่าบ้านที่แสเองเนี่ยบางทีก้าวพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาสักเดือนนึงกลายเป็น20กว่าตัวแล้วมันมีความสุขอ่ะอ๋อแล้วก็ดูขนาดของปลากับบ่อก็แล้วกันเพราะปลาคาร์ฟมันยิ่งเลี้ยงยิ่งมันยิ่งตัวใหญ่อ่ะค่ะ
ในห้องคอนโดมีข้อจำกัดไหมคะสมมติว่าบางคนชอบตู้ปลาค่ะตำแหน่งต่างๆวางได้หมดเลยไหมคะตู้ปลาวางได้แต่ว่าตำแหน่งห้องนอนไม่ควรเพราะว่าอย่าลืมว่ามันจะคายพลังงานบางอย่างออกมานะทีนี้มันเป็นอย่างนี้หลักฮวงจุ้ยเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมแซวตอนเข้าน้ำมาเสิร์ฟเนี่ยคือน้ำในหลักฮวงจุ้ยเนี่ยคือโชคลาภที่เขาให้ตั้งตู้ปลาเพราะว่าตู้ปลาคือน้ำที่เคลื่อนไหวแล้วไปกระตุ้นโชคลาภแต่เมื่อกี้ตอนจังหวะที่ผมกำลังนั่งทานข้าวอยู่เนี่ยผมบังเอิญก็ระหว่างรออาหารผมก็เดินเซอร์เวย์ดูโมเดลเล่นๆผมไปเห็นตำแหน่งโมเดลเขามีสระว่ายน้ำใช่ค่ะแล้วไปอยู่ทางทิศเหนือก็ตกเฉียงเหนือใช่ค่ะซึ่งอยู่บนเลยที่คงจะเป็นความบังเอิญเลยผมไม่แน่ใจนะซึ่งตำแหน่งเนี่ยทิศเหนือเนี่ยกระตุ้นโชคลาภได้ดีมากเพราะเป็นตำแหน่งที่เป็นทิศที่เป็นธาตุน้ำมันตรงทางของมันคือหมายถึงว่าอ่ะโครงการของเราเนี่ยมีส่วนกลางคือสระว่ายน้ำที่อยู่ชั้นบนสุดบนดาดฟ้าแต่บังเอิญอาจารย์บอกว่าบังเอิญว่าตำแหน่งที่เราสร้างสระว่ายน้ำนั่นเป็นทิศที่ดีที่น้ำจะกระตุ้นโชคลาภใช่คือผมไปเห็นตรงเข็มทิศที่เขาบอกทิศไว้แล้วก็ไปเห็นนี่เป็นสระนี่แสดงว่าถ้ามันอยู่ทิศนี้แล้วตอนโครงการขึ้นมาแล้วน้ำมันอยู่ในทิศนี้มันก็เป็นน้ำที่จะต้องกระตุ้นโชคลาภอย่างแน่นอนในหลักฮวงจุ้ยเพราะมันอยู่ในทิศที่มันควรอยู่ก็หมายความว่าถ้าคนที่มาอยู่ในโครงการมีสระว่ายน้ำเป็น1ตัวและที่จะมาช่วยเรื่องโชคลาภจุดนี้เป็นจุดหนึ่งจุดใหญ่ที่ดึงพลังงานเข้ามาก็อย่างผมเปรียบเทียบให้ฟังก็คือกลับไปตอนต้นผมบอกว่าถ้าเปรียบเทียบคอนโดแท่งหนึ่งเป็นบ้านหลังหนึ่งห้องแต่ละห้องอย่างเงี้ยที่อยู่ในคอนโดก็เหมือนกับห้องนอนในห้องในบ้านหลังหนึ่งไงเราอนุมานเปรียบคอนโดเปรียบเหมือนบ้านหนึ่งหลังเวลาดูเป็นภาพรวมไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางอะไรก็คือส่วนกลางในบ้านหลังนั้นๆใช่ห้องนอนของแต่ละท่านเป็นเพียงแค่เหมือนห้องย่อยในบ้านเท่านั้นอธิบายเพิ่มเติมแต่ฮวงจุ้ยคอนโดมันพิเศษกว่าการดูฮวงจุ้ยอื่นตรงที่ว่าถ้าเป็นทาวน์โฮมเราวัดจากประตูทางเข้าทาวน์โฮมประตูของคอนโดไอ้ประตูของทาวน์โฮมมาเลยเนี่ยจบแต่ถ้าเป็นคอนโดเราจะต้องดูทั้งประตูทางเข้าคอนโดและประตูหน้าห้องเราห้องนอนเรามันต่างกับคอนโดโดยปกติตรงนี้ค่ะนั้นถามว่าฮวงจุ้ยคอนโดมันมีความพิเศษขึ้นมาตรงนี้ค่ะที่ต้องเอาทั้งพลังงานจากข้างหน้าและพลังงานจากหน้าห้องเราค่ะมาผสมผสานกันใช่ค่ะครับอันนี้ก็คือหลักของชัยภูมิในห้องนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อสงสัยนะเดี๋ยวเราถามกันอีกทีนึงไปที่หัวข้อพิเศษที่อาจารย์คัดมาค่ะครับปีนี้คือปี63เดือนนี้คือเดือนกันยายนนับอีกตุลาพฤศจิกาธันวาอีกเพียงแค่3เดือนกว่าๆเท่านั้นก็จะเข้าสู่ปี64แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นฮวงจุ้ยมันไม่เหมือนเดิมในแต่ละปีถึงแม้ว่าอาจารย์จะบอกว่าตอนนี้มันเป็นยุคที่8แล้วก็อยู่ที่ปลายยุคแล้วกำลังจะเข้าสู่ยุคที่9ในปี66ค่ะอีกประมาณสัก 4-5 ปีนี้แต่ตอนนี้เราก็ยังต้องใช้พลังงานนี้อยู่เราจะปรับยังไงเพื่ออย่างที่ทุกท่านรู้นะคะเศรษฐกิจตอนนี้มันก็แย่จริงๆเพราะว่าโควิดก็ระบาดหนักเลยหลายๆคนก็ตกงานหลายๆคนก็มีปัญหาในเรื่องของธุรกิจทีนี้ปี64ปรับยังไงดีคะให้พลังงานดีๆมาช่วยเหลือเราให้เรามีกำลังใจมากขึ้นเผื่อเราจะรวยสวนกระแสกับคนอื่นบ้างคือต้องบอกว่าการที่เรามานั่งฟังสัมมนาวันนี้นะฮะประโยชน์อย่างแรกเลยคือเราเอาไปปรับกับฮวงจุ้ยที่เราอยู่ค่ะนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมได้ค่ะอาจารย์คำนวณก่อนเลยค่ะนิดนึงนะฮะค่ะนี่จะได้รู้ว่าเราคำนวณสดจริงๆค่ะคุณผู้ชมทางไลฟ์ก็รอก่อนนะคะตอนนี้อาจารย์กำลังคำนวณอยู่นะคะว่าในปี64นี้ที่ใกล้มานี้ทุกๆคนจะทำยังไงเพื่อเอาความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้กับที่บ้านของแต่ละคนบ้างนะคะปี64ต่างกับปี63เยอะไหมคะต่างเนื่องมันเป็นปีหน้านะฮะมันจะเล่นทำไมในมุกนี้ค่ะอาจารย์64ทิศตะวันตกปีหน้าโชคลาภเข้าทิศตะวันตกคือฝั่งนี้ใครที่อยู่จะเป็นบ้านเป็นคอนโดอะไรก็แล้วแต่ไปกระตุ้นโชคลาภทางทิศตะวันตกโชคลาภเข้าหมายถึงว่าหน้าบ้านหันสู่ทิศตะวันตกหรือตำแหน่งทิศตะวันตกในห้องยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะได้พาเขาเพื่อนเข้าไปดูใช่ไหมใช่ค่ะใช่สมมุติว่าทิศตะวันตกของห้องนี้เป็นตำแหน่งห้องนั่งเล่นปกติเราก็ไม่ได้อะไรวางอะไรหรอกเราอาจจะหาพัดลมสักตัวนึงไปวางเพื่อให้มันเกิดพลังงานเคลื่อนไหวสายหน้าไปสายหน้ามาใช่ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็เป็นพลังงานเหมือนกันถูกสมมุติว่าทิศตะวันตกของปีนี้ของห้องพี่คนนึงเนี่ยค่ะเป็นห้องนอนพอดีเลยค่ะโอ้ยนอนทับโชคลาภเลยจำทันได้ว่าปีหน้านี่รับทับเต็มค่ะ
ทำยังไงอะคะอาจารย์ในเมื่อมันมาขนาดนี้แล้วแล้วห้องนอนเราก็ทิศตะวันตกเข้ามาเต็มๆเราก็พยายามจัดห้องนอนให้สะอาดค่ะหาสีที่มันกระตุ้นพลังชีเช่นสีแดงสีม่วงสีแดงนี่ไม่ได้แปลว่าทาทั้งห้องเป็นสีแดงแต่หมายถึงว่าให้หาของสีแดงมาเติมใช่ค่ะพูดถึงตรงนี้แล้วผมนึกถึงอันนึงบางคนเขาแบบว่าแบบอยากให้โชคลาภโชคลาภเขาเยอะอาจารย์ทาสีแดงเป็นสันเจ้าเลยอะค่ะเอออันนั้นอยู่แล้วหงุดหงิดนะคือมันแดงมันเกินไปคงที่นี่ต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างความพอดีค่ะค่ะฉะนั้นเราแค่เอาตัวของเราเข้าไปใช้ในตำแหน่งที่มันมีโชคลาภเคลื่อนไหวค่ะแล้วถามกลับกันถ้าตำแหน่งโชคลาภปีหน้าไปอยู่ตรงตู้เสื้อผ้าต้องเข้าไปนั่งตู้เสื้อผ้าเหรอคะเพื่อนเพื่อนในนี้บอกว่าไปซื้อพัดลมมาเสียบหันไปหันมาได้ไหมคะเอ้าทำไปเล่นไปได้นั่นน่ะเอ้าจริงเหรอคะเนี่ยหรือมันก็เอาโคมไฟสว่างสว่างไปตั้งอ๋อในทางกลับกันสมมติว่าห้องนี้เป็นห้องของคุณโอ้ค่ะและตำแหน่งโชคลาภมันเหินไปอยู่ตำแหน่งหนึ่งของห้องคุณโอ้ค่ะแต่คุณโอ้วางลังเอกสารไว้ตั้งเบลเลอร์ค่ะแล้วไม่ได้เคลื่อนไหวค่ะถามว่าโชคลาภจะเคลื่อนไหวไหมมันก็ไม่ก็อยู่กับที่มันอยู่ที่ว่าโชคลาภมาแล้วเราจะต้องจัดอย่างไรให้รับกับโชคลาภนั้นๆด้วยถ้าอย่างนั้นอ่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่หรือว่าชมผ่านทางไลฟ์ก็ตามบ้านของเราปีหน้าจุดไหนที่ตรงกับทิศตะวันตกถ้าเป็นครัวล่ะคะอาจารย์ถ้ามันเป็นครัวล่ะครัวเราเอาง่ายๆสมมติว่าทิศตะวันตกปีหน้าเกิดไปอยู่ในห้องน้ำบ้านใครทุกคนนึงอ่ะถามว่าต้องนั่งอยู่ในห้องน้ำเหรอนั่นน่ะสิคะเออไม่ใช่นะคือคุณก็จำเป็นต้องทำให้ห้องน้ำนั้นสะอาดแล้วก็คลีนอาจจะหาต้นไม้ปลอมไปตั้งอาจจะต้องทำความสะอาดมากขึ้นหรือเพิ่มแสงไฟในห้องน้ำใครที่เคยเก็บของไว้ใต้ไอ้ที่ล้างหน้าล้างจานใต้ซิงค์เราก็พยายามคลีนและเคลียร์ออกบ้างอ๋อคือไปตกที่จุดไหนของบ้านหรือคอนโดทุกท่านก็ควรจะให้ห้องนั้นอ่ะปีนั้นอ่ะมันจะต้องดีขึ้นโดยการทำความสะอาดให้มุมนั้นมันโฟลว์ขึ้นสว่างขึ้นมีพลังงานที่ดีหมุนเวียนเข้าไปในบริเวณนั้นเป็นการกระตุ้นโชคลาภหนึ่งที่ดีนอกจากตะวันตกแล้วคือออกเฉียงเหนือออกเฉียงเหนือปีหน้านะครับหาอะไรที่ดีไปกระตุ้นต้นไม้ปลอมก็ได้ค่ะค่ะก็ดีหรือสีแดงที่อาจารย์ว่าก็ยิ่งดีกระตุ้นโชคลาภกระตุ้นชื่อเสียงเลยหรือใครในห้องที่สัมมนานี้ปีหน้าต้องการจะขยับขยายธุรกิจเริ่มโปรเจกต์ใหม่จัดทิศตะวันตกและออกเฉียงเหนือให้สวยให้สว่างให้เคลื่อนไหวดีมากและในความดีในความสมดุลตรงนี้มันมีทิศที่ดีก็ต้องมีทิศที่ไม่ดีถูกไหมใช่ค่ะออกเฉียงเหนือไอ้ออกเฉียงใต้ปีหน้าเป็นทิศดาวไม่ดีออกใต้ให้พยายามหาโมบายหรือว่าโลหะอะไรสวยๆไปแก้เพื่อสลายพลังงานด้านลบปีหน้านับตั้งแต่หลังตรุษจีน4กุมภาเป็นต้นไปก็คือหลังตรุษจีนถูกค่ะนะครับให้หาอะไรที่เป็นสีเป็นวัสดุแวววับจดนะคะเป็นระฆังลมพวกนี้ไปแก้ไขเอาไว้ทิศไม่ดีไปตรงกับตำแหน่งห้องนอนพอดีค่ะทำยังไงดีย้ายไม่ได้ด้วยนั่นน่ะสิไม่เป็นห้องในคอนโดอย่างเงี้ยใช่คุณแก้ง่ายมากหัวเตียงเขาฟิกแล้วอ่ะใช่ค่ะคุณไปโฮมโปรก็ได้หรือไปอะไรก็ได้ที่เขาขายพวกเครื่องนอนค่ะไปหาผ้าปูที่นอนสีออกโทนสีทองหรือสีเมทัลลิกหรือสีขาวมาใช้แทนสีเดิมก็แก้ได้แล้วเพราะว่าสีที่ผมบอกนี้เป็นสีของธาตุทองสีทองสีเมทัลลิกเมทัลลิกก็คือสีที่มีความวาวสีเงินสีที่แบบดูวาวหน่อยมุกๆหน่อยถูกค่ะมันจะไปแก้ตำแหน่งด้านลบของทิศตะวันออกเฉียงใต้ในปีหน้านี้ได้อย่างดีทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันออกเฉียงใต้นะคะตะวันออกเฉียงใต้จดกันไว้นะคะทิศไม่ดีแก้โดยอาจารย์บอกว่าหาโมบายที่มีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไปแก้พลังลบตรงนั้นค่ะบอกทิศที่ดีแล้วทิศที่ไม่ดีแล้วบางคนบอกว่าเอ้ยเฉยๆตอนนี้เงินก็มีแล้วสุขภาพดีแต่อยากมีคู่ทำยังไงคะอาจารย์อยากมีคู่ปีหน้านี้จะบอกกอดหมอนนอนหนาวก็ไม่ได้บ้านเราร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินนะฮะปีหน้านี้พูดให้อยากรู้ค่ะปีหน้านี้ค่ะปีหน้าตะวันออกเป็นทิศที่ก่อเกิดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสมหวังในเรื่องของการศึกษาและความรักทิศตะวันออกแปลว่าทุกคนก็จะมุ่งหน้าไปทางนั้นเลยใช่ก็ต้องหาพวกดอกไม้สวยๆอย่างนี้อย่างเงี้ยอาทิตย์เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะไปตั้งไว้เสริมไว้บ้านเราตรงไหนเป็นทิศตะวันออกอยากมีคู่มุมนั้นดอกไม้ค่ะหรือว่าเป็นภาพที่สื่อไปถึงความรักที่ดีภาพหญิงชายภาพนกที่มันสื่อไปถึงความรักที่มัน
มีความสมหวังเราก็เอาไปตั้งไว้นะครับทิศตะวันออกนะครับแล้วต้องทำยังไงอีกคะอาจารย์ตั้งไว้อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะตั้งไว้แล้วก็พยายามหรือจะอาจจะตั้งเป็นนี่ก็ได้พวกอโรมาหอมๆคือตั้งอะไรที่มันสื่อไปถึงเรื่องของความรู้สึกสดชื่นความรู้สึกดีเนี่ยไปตั้งทางทิศนี้ได้ค่ะอันนี้เป็นทริคพิเศษสำหรับคนอยากมีคู่ในปีหน้านะคะทิศตะวันออกค่ะนะครับค่ะแล้วถ้าคนอยากแบบสมหวังในเรื่องการเรียนการศึกษาล่ะคะอาจารย์ก็มีทิศเดียวกันเลยตะวันออกทิศเดียวกันอยากให้ลูกเรียนดีอยากให้ลูกสมองดีปลอดโปร่งหรือว่าอยากสำเร็จปีนี้อยากสอบสำเร็จไปก็ให้อีไปตั้งหนังสือดูทิศเนี้ยอันนี้เรื่องจริงนะเคยได้ยินมาเหมือนกันทิศนี้มันเป็นทิศตำแหน่งห้องนั่งเล่นพอดีก็ยิ่งดีค่ะถ้าเกิดถามว่าเฮ้ยตำแหน่งนี้มันตกซ่วมอ่ะใช่เป็นห้องน้ำตะวันออกอยู่ห้องน้ำสมมติเราก็แค่เอาดอกไม้เข้าไปเสริมอ๋อไม่ต้องให้ลูกไปนั่งอ่านในซ่วมนะกำลังจะถามเลยต้องให้ลูกเข้าไปในห้องน้ำไม่ต้องไม่ต้องค่ะนะฮะก็ทำให้มันสว่างขึ้นจัดดอกไม้จัดมุมนั้นให้มันดูมีความสดชื่นขึ้นอาจจะหาดอกไม้ที่เป็นโทนบอกว่าสวยๆเข้าไปตั้งมุมนึงในห้องน้ำผมว่าทำได้ทุกอย่างอยู่ที่เราไปเดคอเรทมันค่ะค่ะนะครับอันนี้คือการเสริมต่างๆนะคะอาจารย์การเงินล่ะคะอาจารย์การเงินเศรษฐกิจปีหน้าตะวันตกเมื่อกี้เป็นยังไงแรกเลยที่ตะวันตกอย่างเดียวไปเสริมไว้เลยค่ะครับการเงินในห้องนี้มีใครอยากเสริมเรื่องเงินไหมครับนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะพิธีกรด้วยค่ะอาจารย์ก็ด้วยใช่ไหมคะผมรู้แล้วเขาต้องยกแล้วผมจะถามเพื่ออะไรเนี่ยบอกไปเลยนะตะวันตกไงตะวันตกเหมือนกันหรือถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับไปดูแล้วเฮ้ยมันมีพื้นที่พอเอาเซฟไปตั้งไว้ก็ได้คือถ้าเซฟเป็นตัวลอยเป็นอะไรฮะเป็นอะไรฮะห้องน้ำอย่าเอาเซฟไปตั้งนะขอเลยขออย่าไปตั้งเด็ดขาดนะฮะมันต้องตั้งต้องดูชัยภูมิด้วยแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าห้องน้ำตรงที่ตะวันตกให้คลีนนิ่งให้สะอาดให้โฟลว์ให้แบบว่าห่วงจุ้ยที่ดีเข้าไปหาต้นไม้จริงอันนี้ต้องใช้ต้นไม้จริงนะถ้าเป็นห้องน้ำเหรอคะใช่ต้นไม้จริงเนี่ยมันเป็นหลักกายภาพอย่างคือต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตเราอาจจะหาต้นวาสนาต้นช้างเผือกอะไรที่มันไม่ต้องโดนแดดบ่อยแล้วพออาทิตย์นึงเราอาจจะออกมารับแดดนิดนึงมันเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตใช้แทนได้เลยค่ะอันนี้ถ้าห้องน้ำตรงกับทิศตะวันตกในปีหน้าหลัง4กุมภาพันธ์เป็นต้นไปใช้ต้นไม้จริงที่ถามว่าทิศตะวันตกตายแล้วมันครัวอย่างเงี้ยทำไงจะตั้งที่ครัวล่ะค่ะเราก็ต้องทำต้องครีมครัวเราให้สะอาดค่ะต้องให้อากาศถ่ายเทเราอาจจะหาพัดลมหรืออะไรสักอย่างเอาภาพครัวมาทันทีเลยค่ะเนี่ยทำให้มันดูแล้วครีมสะอาดขึ้นค่ะอาจจะหาไฟหรืออะไรไปประดับเพื่อให้พลังงานตรงนี้มันโฟล์ห้องครัวที่ไม่สว่างก็ติดไฟซะใช่ให้มันดูน่าใช้งานมากขึ้นจัดให้เป็นระเบียบมากขึ้นใช่ค่ะคุณโอ้แล้วก็เพื่อนๆที่นั่งฟังตรงนี้จะเห็นว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราจัดหมดเลยค่ะมันก็เหมือนกับเราจัดบ้านทุกวันนี้เราจัดบ้านอยู่แล้วแล้วมันจะจัดให้มันดีด้วยหลักฮวงจุ้ยมันจะไปยากอะไรอ่ะทุกวันนี้มันก็จัดอยู่แล้วอ่ะค่ะถูกไหมฮะถูกค่ะบางคนก็หมุนมีความสุขกับหมุนจัดมุมนู้นมุมนี้โอ้เคยเจอนะคะแม่สามียกตัวอย่างแม่สามีก็เป็นคนนึงที่ชอบปรับหัวนอนไปตามทิศต่างๆปีไหนเขาว่าดีก็หันเลยอย่างเงี้ยแต่มันแก้ไม่ได้ทุกปีเพราะบางปีบอกว่าเป็นทิศตะวันตกเงี้ยค่ะนี่อันนี้ก็ดีมากๆผมให้หลักแบบนี้ที่คุณโอ้บอกว่าคุณแม่สามีจัดทุกปีอย่าลืมนะครับบางทีเราจัดทุกปีจริงแต่ถ้าเกิดบางทิศเราหันไม่ได้เงี้ยบอกทิศนี้ตะวันออกดีแต่หันไปปุ๊บมันไปเจอกับหน้าต่างโล่งๆอ่ะใช่อันนั้นคือหลักกายภาพมันผิดต้องเอาหลักกายภาพก่อนเอาหลักชัยภูมิก่อนเรื่องทิศทางมาที่หลังคือหัวนอนเนี่ยไม่ควรเจอหน้าต่างการนอนที่ดีที่สุดคือต้องมีเอาเปียสัวคือมีภูเขาให้พิงภูเขาให้พิงคืออะไรคือต้องนอนกำแพงตันๆอย่างเงี้ยผนังทึบนอนกำแพงทึบๆอย่างเงี้ยเท่านั้นใครที่นอนหันหัวไปทางหน้าต่างโล่งๆมันจำเป็นถ้าบางบ้านมันบังคับผ้าม่านได้ไหมคะต้องใช้ม่านหนาๆแก้ต้องเป็นม่านหนาๆเลยนะไม่ใช่ม่านโปร่งแสงนะต้องเป็นม่านหนาๆในนี้มีใครนอนหันหัวไปทางหน้าต่างโล่งๆไหมครับมีไหมคะหัวนอนอยู่ที่หน้าต่างหรือว่ามีหน้าต่างอยู่บนหัวนอนมีไหมคะโอ้เองเคยห้องนอนเดิมเคยมีหน้าต่างปัญหาเรื่องงานเยอะมากงานอย่างนั้นน่ะก็ต้องใช้ผ้าม่านทึบๆปิดแต่ว่าเวลาเราไม่นอนเราเปิดได้ไหมคะอาจารย์เปิดได้เปิดได้แต่เวลานอนให้ปิดค่ะเวลานอนจะเป็นต้องปิดให้ทึบไว้คือกายภาพอย่างอีกอย่างนึงคือถ้าเรามองในแง่ของสุขลักษณะนะหน้าต่างเนี่ยบางทีมันเป็นทางผ่านของลมแล้วบางทีลมมันก็มากับพวกฝุ่นละอองต่างมันก็ประกอบอยู่ตามวงกบตามประตูเรานอนหันหัวทั้งนั้นบางทีเราก็สูดเอากลิ่นเหล่านี้เข้าไปสูดเอาพวก
ฝุ่นเข้าไปมันก็แพ้อากาศสะสมเป็นอันนั้นก็แพ้อากาศหากลายเป็นโรคประจำตัวไปอันนี้คือหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งมันก็ผสมกับเรื่องของหลักสถิติฮวงจุ้ยเนี่ยแหละใช่นะคะมันมาคู่กันเลยค่ะนะครับค่ะตอนนี้เรามาที่ประมาณ10นาทีสุดท้ายแล้วอยากให้คุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่ทางนี้ค่ะถ้าท่านไหนมีคำถามรบกวนยกมือแล้วก็ถามได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามค่ะตั้งแต่เราคุยกันมาค่ะอ๋อผมรู้แล้วชื่อคุณอะไรโทษนะฮะคุณนันหัวนอนหันทิศตะวันตกขยับไม่ได้หลายคนกลัวทิศตะวันตกเพียงแค่กลัวว่าชื่อมันตะวันตกมันเหมือนกับบางคนที่ขับรถสีดำแล้วคนไปทักว่าเฮ้ยสีดำไม่ดีเฮ้ยอีกวันนึงมันเขียนว่ารถคันนี้สีชมพูอ่ะได้เหรอคะอาจารย์มันได้ก็ดีดิฮะเขียนว่าตะวันออกที่หัวนอนใส่เลยทิศตะวันออกผมขับผ่านคันนึงข้างหน้าผมนั้นรถเป็นสีดำค่ะรถคันนี้สีชมพูจ้าผมขับตามหลังเลยชมพูตรงไหนวะเนี่ยเหมือนกันทิศตะวันตกเนี่ยมันเป็นทิศที่คนเราไปใช้เชื่อว่ามันเดี๋ยวมันนอนแล้วมันจะตกแต่จริงๆแล้วทิศตะวันตกไม่ได้เสียเสมอไปบางคนดวงถูกกับธาตุทองซึ่งเป็นทิศตะวันตกดีมากไม่ต้องกลัวเลยทิศตะวันตกไม่ได้เสียนะคือมันเป็นความเชื่อไปเองอาจารย์แล้วที่อาจารย์บอกว่าดวงถูกกับธาตุทองเขาจะดูยังไงนั่นมันต้องไปคำนวณคำนวณไปเคสคือวันเดือนปีเกิดของแต่ละท่านใช่ซึ่งมันต่างกันค่ะถ้าถามว่าอย่างนี้ถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยห้องเนี้ยอยู่กันสามีภรรยาแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยภรรยานอนทางนี้ถูกอาทิตย์นี้ใช่ๆสามีถูกอาทิตย์นี้ไม่ต้องนอนกับพกกระเป๋าหรอกนั่นน่ะสิคะตื่นพอจะคุยกันทีก็เธอเป็นไงบ้างวันนี้อย่างเงี้ยมันสบายดีค่ะต้องยึดภรรยาเป็นหลักค่ะต้องยึดภรรยาเป็นหลักคือที่บ้านต้องให้เกียรติภรรยายึดท่าสำคัญของภรรยาเป็นหลักนี่ต้องคำนวณเป็นเฉพาะบุคคลสามีไม่ถูกอาทิตย์นี้ไม่เป็นไรภรรยาเอาไว้ที่1เลยแต่ลึกเข้าไปอีกเอาภรรยาภรรยาเป็นที่1เลยแต่บ้านหลังนี้ภรรยาอยู่บ้านจ้ะไม่ได้ทำงานไม่ได้เป็นคนออกไปหาภรรยาไปที่ดูแลสามีอันนี้กลับต้องไปยึดสามีนะค่ะเพราะสามีเป็นคนเมคมันนี่หลักๆงั้นแปลว่าถ้าจะยึดใครเป็นหลักในบ้านต้องดูว่าคนนั้นอ่ะใครเป็นคนหาเงินเข้าบ้านเป็นหลักเป็นหลักถ้าหาทั้งคู่ก็ยึดภรรยาค่ะนะฮะถึงแม้ว่าสามีจะได้เยอะกว่าก็ต้องยึดภรรยาถ้าไม่อยากมีปัญหาคำถามนี้ดีก็ยึดสามีคือที่ต้องคุยกันแต่ถ้าเกิดถามผมเนี่ยเวลาผมไปดูผมช่วยลูกค้าเนี่ยผมจะถามว่าบ้านหลังนี้ใครหาเงินเป็นหลักค่ะนะฮะไม่ได้ถามว่าใครใหญ่ส่วนใหญ่มันรู้คำตอบอยู่แล้วส่วนใหญ่ 80% นะค่ะค่ะนะฮะก็จะอิงภรรยาเป็นหลักที่รู้คำตอบแล้วไหมอันนี้มันจะรีบมากเลยนั่นแหละนั่นแหละคือบางทีเขาต้องไปยึดเอาภรรยาค่ะค่ะคำถามต่อไปค่ะมีไหมคะมีไหมครับถามเลยครับถามได้นะคะไม่ต้องกังวลนะถ้าคุณนอนแล้วคุณโอเคแฮปปี้ผมสินแสหมิงเองเนี่ยนอนก็หันทิศทางนั้นเหมือนกันก็แฮปปี้เพราะว่าเราไม่ได้ขัดแย้งกับธาตุนี้นอนได้ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะว่าทิศตะวันตกเป็นทิศของคนเสียชีวิตแล้วหรืออะไรจริงจริงไม่เกี่ยวเป็นชื่อเฉยไม่เกี่ยวเป็นชื่อเป็นชื่อเฉยเฉยอย่างที่เขาบอกว่าห้ามนอนหันปลายเท้าไปทางประตูเหตุผลเพราะว่าบ้านคนสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นห้องมันนอนแล้วก็คือเป็นบ้านโล่งๆอ่ะมันก็หันเท้าไปทางประตูแล้วลมจากทิศเหนือจากไซบีเรียมันแรงมากมันทำให้คนถ้าเกิดนอนมันจะป่วยเท้าจะเย็นเท้าเย็นค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็ผสมหลักวิทยาศาสตร์ด้วยเหลือ5นาทีแล้วค่ะเราจะจบไลฟ์กันแล้วใครมีคำถามบ้างไหมคะครับข้างหลังมีอะไรถามไหมครับเชิญครับเชิญคุณพี่ค่ะที่ดีที่สุดนะคะอยู่แต่ละบุคคลที่ต่างกันเพราะว่าคนเรามันเกิดธาตุต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องมาคำนวณเนี่ยเราเอาทิศที่พิงกำแพงทึบไว้ก่อนเพราะเหตุผลเพราะว่าอย่างท่านนี้ก็อาจจะเหมาะกับธาตุนี้อีกท่านนึงอาจจะเหมาะกับธาตุนึงซึ่งมันไม่ได้เป็นกฎตายตัวแต่นอนเอาแบบกลางๆเนี่ยคือนอนหันศีรษะกำแพงทึบไว้ก่อนอย่างน้อยที่สุดคือมีต้นทุนทางฮวงจุ้ยแล้วฮะนะครับนะครับค่ะคำถามเพิ่มเติมมีไหมคะถามได้เลยนะคะท่านไหนสงสัยในวิธีการเลือกต่างๆชัยภูมิต่างๆนะคะหรือว่าทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ยชัยภูมิแบบนี้มันดีหรือเปล่าถามได้เลยหรือว่าการตกแต่งต่างๆนะคะถามได้เลยนะคะมีท่านไหนถามอีกไหมคะยังไม่มีค่ะยังไม่มีใครถามทีนี้มาต่อกันค่ะอาจารย์ทิศต่างๆอย่างที่บอกไปว่าทิศที่ดีกับทิศที่ไม่ดีควรทำยังไงและในปีหน้าค่ะนอกจากเสริมเรื่องนี้เสริมเพิ่มอะไรได้อีกไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยการเสริมเพิ่มของทิศหน้าเนี่ยมันมีอยู่อีกทิศนึงซึ่งเป็นทิศตำแหน่งกลางบ้าน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 กลางคอนโดค่ะนะฮะเป็นพลังงานที่ดีอีกอันนึงเขาเรียกเป็นพลังงานของดาว
เลข6เป็นพลังงานแห่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเราก็มีความจำเป็นที่ต้องทำให้ตำแหน่งกลางห้องเราหรือกลางบ้านเราค่ะคลีนสว่างแล้วอาจจะหาพรมสวยๆไปตั้งสักอันหนึ่งเพื่อเสริมห่วงจุ้ยขึ้นมาก็ได้ตำแหน่งตรงกลางบ้านคือตำแหน่งหัวใจของบ้านค่ะถ้าเราจัดให้มันดีมันโฟลมันจะเป็นตัวดึงพลังงานต่างๆได้ดีมากกลางบ้านบางท่านอาจจะเป็นส่วนที่ใกล้จะเดินขึ้นไปบนบันไดที่ชั้น2หรือกลางบ้านบางท่านอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องทำงานบริเวณนั้นอย่างที่อาจารย์บอกคือสว่างสมมุติว่าเราเอาฟลอร์นี้แล้วกันที่เรานั่งคุยกันอยู่นะครับตำแหน่งตรงกลางก็คือตำแหน่งที่คุณพี่เสื้อแดง2ท่านนั่งอยู่ใช่ค่ะนี่เคลียร์มั้ยใช่ค่ะใช่ใช่ประมาณอย่างนี้นี่คือตำแหน่งกลางจริงๆค่ะก็คือใช้พรมใช้โคมไฟช่วยก็ได้โคมไฟก็ช่วยได้แต่ต้องตั้งแล้วไม่เกะกะทางเดินค่ะค่ะวางได้ค่ะมันอาจจะมีตู้มีอะไรอยู่บริเวณนั้นใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานใช่ความก้าวหน้าใช่ต้องการอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะบางคนอยากจะเขาเรียกว่างานมันอีกนิดนึงมันจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้วเนี่ยก็สามารถทำตรงนี้ไปเสริมได้ที่บอกว่านี่คือสามารถจะไปเสริมได้ทั้งหมดเลยอยู่ในช่วงที่เขากำลังพิจารณากันเลยว่า2ท่านนี้ใครจะขึ้นเรารีบไปจัดการบ้านเราก่อนเลยใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือหลัง4กุมภาพันธ์เป็นต้นไปใช่ค่ะและระหว่างนี้ค่ะอาจารย์ยังไม่หมดปี64ช่วง3เดือนเนี่ยเราจะต้องทำยังไงกับชีวิตเราบ้างคะในช่วงเวลานี้ฮวงจุ้ยบ้านทำยังไงดีคะมันยังไม่ถึงปีหน้าอยากดีขึ้นปีนี้ค่ะอาจารย์ตกเฉียงเหนือตกเฉียงเหนือไปกระตุ้นตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือค่ะครับก็ไปทำเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อกี้ที่เราคือพยายามทำให้ทิศนี้สว่างเคลื่อนไหวถ้าเป็นห้องที่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็พยายามเข้าไปใช้งานบ่อยๆถ้าเป็นห้องที่เราใช้งานบ่อยอยู่แล้วแต่มันรกมันอับมันคึบเราก็จัดห้องใหม่อีกไม่กี่เดือนจะหมดปีนี่แหละแต่ถ้าเราจัดดีๆรับโชคปลายปีได้เนี่ยไม่เลวนะถือว่าดีมากค่ะ4เดือนเนี่ยถ้าเราจัดดีๆเนี่ยโชคลาภเข้าเนี่ยเงินทั้งนั้นน่ะค่ะถูกมั้ยฮะใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้พูดเฉพาะที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะคะหลายท่านประกอบธุรกิจการค้ามีร้านมีถูกใช้หลักการเดียวกันได้หมดเลยออฟฟิศต่างๆใช้หลักการเดียวกันได้หมดเลยค่ะอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่เราเก็บมาฝากกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจบไลฟ์กันก่อนนะคะหวังว่าทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมผ่านทางไลฟ์ค่ะจะเอาข้อแนะนำดีๆที่อาจารย์แนะนำเนี่ยไปปรับในเรื่องของทิศก็ดีสีก็ดีการเลือกใช้วัสดุต่างๆนะคะหรือว่าการเลือกชัยภูมิในการซื้อคอนโดซื้อบ้านต่างๆด้วยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์พงศดายุมากๆเลยซินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะค่ะท่านที่อยู่ที่นี่อย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมกันต่อเดี๋ยวขอลาคุณผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook Live Fan Page ของเราด้วยค่ะครั้งหน้ามาติดตามกันว่า Living Net อุดมสุข30จะมีกิจกรรมอะไรดีๆให้ติดตามกันอีกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ